อิงคาดกม.สมรสเท่าเทียมบังคับใช้ปีนี้หวังไทยเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030การเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 15:42 น.อิงคาดกม.สมรสเท่าเทียมบังคับใช้ปีนี้ลั่นเป็นผลงานของพวกเราทุกคนหวังประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride ปี2030เมื่อเวลา14:00 น.วันที่14พฤษภาคม2567ที่ Discovery Plaza สยาม Discovery นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน The Celebration Right to Love ว่าในนามของพรรคเพื่อไทยตนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ในปีนี้ประเทศไทยจะจัดงานไพร์มันในหลายพื้นที่ของประเทศสะท้อนว่าประเทศเรายอมรับความหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริงไพร์มันยังถือเป็นงานเฉลิมฉลองความหลากหลายที่สำคัญมีสีสันถือเป็นหนึ่งในอีเวนต์สำคัญระดับโลกถือเป็นอีกหนึ่งเศรษฐกิจเทศกาลหรือเฟสติวัลอีโคโนมีของไทยแต่กว่าจะมาถึงวันนี้การต่อสู้ให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศไม่ใช่เรื่องง่ายใช้เวลาใช้พลังใช้กำลังใจจากคนหลายฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนนางสาวแพทองธารกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยยืนหยัดเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยและเรายังคงเจตนารมณ์เดิมเอาไว้เช่นเดิมเพราะความรักเป็นเรื่องของคนสองคนการสมรสจึงควรเป็นของทุกคนเช่นเดียวกันไม่ใช่เฉพาะของเพศใดเพศหนึ่งตั้งแต่ปี2544รัฐบาลไทยรักไทยโดยนายทักษิณชินวัตรมีการเสนอแนวคิดให้ทุกเพศสามารถจดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมายแต่ตอนนั้นทุกอย่างต้องยุติลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากภาคประชาชนมีเสียงต่อต้านรุนแรงเมื่อเป็นรัฐบาลอีกครั้งเรายังคงผลักดันต่อในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อปี2556มีการเสนอร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตเข้าสภาซึ่งเป็นร่างกฎหมายตามบริบทสากลและเป็นการทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนแต่ต้องยุติลงด้วยการรัฐประหารปี2557นางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าจนถึงวันนี้ที่พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยสำหรับพรรคเพื่อไทยมันใช้เวลาอย่างน้อย23ปีและพ.ร.บ.นี้ผ่านในสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเราคาดว่าในปีนี้พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมจะบังคับใช้โดยภาครัฐมีหน้าที่แก้กฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศแต่ถ้าภาคประชาชนภาคเอกชนไม่ร่วมสนับสนุนสิ่งต่างๆก็ไม่อาจเกิดขึ้นพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมจึงเป็นผลงานของพวกเราทุกคนสำหรับงาน The CelebrationRight to Loveที่จะเกิดขึ้นถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยเป็นประเทศของความหลากหลายทางเพศในนามของพรรคเพื่อไทยขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานนี้ให้เกิดขึ้นตนหวังอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของหลายภาคส่วนในครั้งนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนจะแสดงถึงศักยภาพว่าเราพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride ในปี2030ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างมากให้กับประเทศไทยให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแห่งเทศกาลที่นักท่องเที่ยวสามารถมาได้ทุกเดือนแซ่บเข็มตี10พูดถึงพีเคเจอแซ่บปมรถมินิสุดทนพูดหมดดราม่าดังในอดีตเคลียร์กันชัยบันเทิงวันที่14พฤษภาคม2567 7:27 น.ตอบกลับแซ่บโหนที่หนุ่มเข็มตี10พูดถึงพีเคเจอแซ่บปมรถมินิสุดทนพูดหมดความจริงดราม่าดังในอดีตเคลียร์กันชัยสุดทนขอระบายเข็มตี10หรือเข็มกฤตธีราออกมาตอบกลับอย่างแซ่บทางช่องติ๊กต็อกชื่อว่า @2ปาชาแนลป้าข้างบ้านพร้อมข้อความว่ามินิในตำนานโหนกระแสเหอะหนุ่มกันชัยคิวได้ยังเบื่อมากเข็มตี10
โดยเจ้าตัวแคปคอมเมนต์ชาวเน็ตพร้อมทั้งกล่าวว่าเรื่องที่เข็มอ่านข่าวแล้วพูดถึงคุณทีเคกับคุณโยเกิร์ตแล้วมีคอมเมนต์แบบนี้เข็มตีสิบหรือเปล่าถ้าใช่นี่ไม่ควรออกมาวิจารณ์นะเรื่องจะเข้าตัวเอาพี่หนุ่มเอาไปโหนอีกเข็มตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยว่าอันนี้บอกก่อนเลยว่าเข็มไม่ได้พูดอะไรพาดพิงเกี่ยวกับพี่หนุ่มเลยเข็มไม่ได้รู้จักพี่หนุ่มคนเดียวในชีวิตเข็มมีแฟนคนอื่นที่คบกันมายาวนานก็มีไม่ได้มีผู้ชายเข้ามาในชีวิตคนเดียวส่วนอีกคอมเมนต์คุณเข็มอย่าไปวิจารณ์คนที่อยู่ในยุคเดียวกันเขายังจำเรื่องในตำนานของคุณได้ไม่ลืมซึ่งเข็มก็ได้ตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่าตำนานอะไรเหรอคะรถที่เข็มเอามาแปะเป็นรถมินิไฟฟ้าที่เข็มใช้อยู่ปัจจุบันมีคนคอมเมนต์ทำไมกล้าใช้มินิแล้วทำไมจะต้องไม่กล้าไม่เข้าใจแล้วเข็มกับพี่หนุ่มเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะผ่านการขอโทษกันนานแล้วล่าสุดที่เข็มคุยกับพี่หนุ่มคือมกราคมปีนี้เชิญมาออกรายการป้าข้างบ้านแล้วพี่หนุ่มไม่ว่างตอนพี่หนุ่มว่างเข็มก็ไปต่างประเทศสลับกันไปสลับกันมาคิวยังไม่ได้เข็มก็ย้ายสตูดิโอยังคากันไว้ก่อนแต่ใจจริงๆอยากให้เขาพูดเองแต่เข็มพูดก่อนนิดหนึ่งแล้วกันเข็มแค่สงสัยตอนเกิดเรื่องทำไมเขาไม่ออกมาพูดเลยว่าเขาขายรถต่อให้เข็มแล้วเข็มก็จ่ายเงินไปแล้วส่วนหนึ่งจะได้จบแต่ตอนนั้นเกือบ20ปียังไม่มีสมาร์ทโฟนเข็มไม่สามารถออกมาอธิบายได้แบบนี้ตอนนั้นที่หนุ่มบอกว่าขายรถให้เข็มเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ไม่มีใครสนใจหรือตอนเขามาจีบเข็มเขาได้เลิกกับคุณเมไปแล้วช่วงหนึ่งก็มีข่าวลงแต่ไม่มีคนสนใจเข็มก็ไม่มีโอกาสพูดตอนนั้นยอมรับตกใจงงๆสุดท้ายเรื่องเงียบไปแต่คนแบบนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆเข็มอยู่เฉยๆเรื่องไปกันใหญ่ถามว่าช็อกไหมช็อกคนมาดักเต็มบ้านโดนด่าคนมาเรียกว่าเมียน้อยเดี๋ยวนะยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะแล้วรถเข็มซื้อต่อมาจริงๆอยากให้พี่หนุ่มมาพูดเองไม่เป็นไรเข็มเอาตัวเขามาเมื่อไหร่เข็มจะให้เขาพูดเองรถเข็มก็ยังไม่ได้ทะเบียนยังคาราคาซังชื่อใครก็ไม่รู้จักชื่อในวงการนอกวงการชื่อที่เปลี่ยนมาแล้วชื่อนามสกุลก็ไม่คุ้นเข็มก็เลยเชื่อ 100% ว่าเป็นรถญาติพี่หนุ่มซึ่งญาติเขาไปต่างประเทศเข็มเลยไม่สามารถติดต่อเขาได้เข็มไม่ได้เล่มทะเบียนก็เลยไม่โอนเงินที่เหลือไปถ้ายุคนั้นต้องฟังที่พี่หนุ่มไปออกรายการคุณสรยุทธพี่หนุ่มก็พูดหมดแล้วแต่ไม่มีคนสนใจทุกคนก็ยังจำอะไรแบบนี้ไม่ได้โกรธเลยแต่จะบอกว่ามันน่าเบื่อจริงจะบอกว่าความคิดแบบนี้สมัยนี้มันโบ้งมันเชยแล้วอย่าทำเลยอย่าทำกับใครเลย